ยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตอนนี้ก็อยู่ที่โชคชัย4นะคะจะพาคุณผู้ชมมาหาหมอค่ะแต่หมอที่ว่านี่ไม่ใช่หมอรักษาคนนะคะเป็นหมอรักษาหนังสือค่ะสำหรับหนังสือเก่าๆที่ต้องการการซ่อมแซมค่ะเราอยู่ที่นี่ค่ะอยู่กับพี่กุ๊กบุ๊กคลินิกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่กุ๊กค่ะบุ๊กคลินิกคืออะไรต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนบุ๊กคลินิกคือร้านซ่อมหนังสือร้านซ่อมหนังสือคือคลินิกซ่อมหนังสือที่ว่าใช่ไหมคะใช่ครับทำมานานยังไงธุรกิจนี้13ปี14ปีปีนี้ครับ14ปีปีนี้เริ่มร้านซ่อมหนังสือมาได้ยังไงเอ่ยเมื่อก่อนทำอะไรคะเมื่อก่อนถ้าพูดถึงทักษะการเข้าเล่มเนี่ยมันจะเริ่มตอนที่ทำงานถ่ายเอกสารอะไรพวกนี้ครับเสร็จแล้วพอมันมีความสามารถเรื่องการเข้าเล่มแล้วก็มันพอจะเข้าเล่มสวยเนี่ยลูกค้าเขาก็เชียร์ว่าเอาหนังสือไปซ่อมให้หน่อยอะไรเงี้ยก็เลยเกิดเป็นไอเดียน่าซ่อมเดี๋ยวก่อนนะการเข้าเล่มก็ต้องมีทักษะเหมือนกันนะใช่ไหมใช่ครับไม่งั้นถ้าถามว่าตอนนี้เข้าเล่มเป็นไหมเข้าเล่มไม่เป็นนะทุกงานมีทักษะหมดค่ะครับผมมันต้องทำยังไงพื้นฐานมันคืออะไรทักษะตรงนี้ที่ว่ามันคืออะไรคืออย่างแรกเราต้องรู้ว่าเย็บยังไงให้มันสวยนะฮะวางเปิดยังไงให้มันใช้งานง่ายอะไรอย่างเงี้ยบางทีเปิดมามันติดเหมือนกันนะใช่ไหมอ่านยากบางทีถ่ายเอกสารไปแล้วอ่านยากอะไรเงี้ยมันก็จะมีว่าจะเย็บให้ลึกแค่ไหนจะให้ตึงมือแค่ไหนอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกันไม่มันมีรายละเอียดเนาะใช่ครับคือมันหลายเรื่องเพราะว่าอย่างยกอย่างเช่นเนื้อกระดาษเนี่ยถ้าแข็งเนี่ยแล้วเราเย็บตื้นเนี่ยบางทีมันก็หักใช้งานไม่ได้มันก็ต้องเย็บลึกแต่เย็บลึกก็เปิดยากอะไรเงี้ยมันต้องมีเย็นเหมือนกันจากทักษะตรงนั้นมันเริ่มสู่ความเป็นบุ๊กคลินิกนี่มาได้ยังไงก็พอถึงจุดที่งานถ่ายเอกสารมันรู้สึกว่าเราจะทำงานตรงนี้ต่อหรือว่าเราทำงานเข้าเล่มตอนหลังก็เลยรู้สึกว่างานเข้าเล่มมันน่าทำแล้วก็เรารู้สึกคือเราชอบหนังสืออยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าซ่อมมันก็ตอนที่ลูกค้าให้ไปซ่อมเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นงานที่น่าสนใจอ่ะแล้วก็พอเอากลับมาแล้วลูกค้าชอบเงี้ยเราก็รู้สึกมันเป็นแรงประทับใจเยอะก่อนนะไม่ได้เริ่มธุรกิจนี้จากที่โอเคเราอยากซ่อมหนังสือเปิดร้านซ่อมไม่ใช่เมื่อกี้เห็นบอกว่าลูกค้าเอาหนังสือมาให้ซ่อมอ๋อเหรอคะตอนนั้นเป็นหนังสืออะไรยังไงคะเป็นหนังสือพวกหนังสือเด็กอ่ะหนังสือพวกความรู้เด็กอ่ะพวกเอไซโคลเดียที่มีรูปอะไรเงี้ยแล้วเขาไปซื้อมาจากจตุจักรแล้วมันชำรุดเขาก็เอามาเห็นเย็บเล่มสวยลองซ่อมให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นสภาพหนังสือเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเท่าที่จำได้รู้สึกว่ามันจะไส้มันจะหลุดแล้วข้างในมันจะแยกออกจากปกอะไรก็ไม่ถือว่าชำรุดมากแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันมีงานแบบอย่างนี้ให้เราทำตอนนั้นเราปิ๊งไอเดียของปิ๊งเลยไหมปิ๊งเลยครับแหมตอนที่แบบประกายไฟโผล่นี่ถึงการ์ตูนที่มันแบบว่าที่มันมีหลอดไฟใช่ไหมปิ๊งอย่างนั้นเลยใช่อย่างนั้นเลยตอนนั้นคิดว่าไงพี่มันจะเป็นธุรกิจของเราได้ไหมคือจริงๆงานมันเริ่มมาจากความต้องการของคนน่ะแล้วเราพอเราหาความรู้จริงๆเนี่ยมันมีงานตัวนี้คือมีความต้องการงานตัวนี้แต่ไม่มีคนทำมันมีคนที่ทำหนังสือชำรุดในบ้านของเราก็มีแล้วก็แต่ไม่มีใครทำก็เลยคิดว่าน่าทำมันเป็นธุรกิจที่น่าทำหลังจากเล่มแรกที่ลูกค้าเอามาให้ซ่อมจนกระทั่งเริ่มจนน่าจะเป็นเกือบ2ปีไหมเป็นปีอ่ะเป็นปีครับผมนะคะเริ่มแล้วเราต้องไปศึกษาอะไรหาเพิ่มหาความรู้เพิ่มเติมนอกจากไอ้ทักษะเข้าเล่มไหมคะใช่คือปกติงานเข้าเล่มถ้าเรานึกถึงมันก็อาจจะมีพวกวิทยานิพนธ์ที่เขาเข้าเล่มใช่ไหมที่เขาวิทยานิพนธ์เวลาเราเรียนทำปกแข็งพิมพ์ทองอะไรเงี้ยที่เราเห็นนะครับเสร็จแล้วก็เนื่องจากพอทำงานพวกถ่ายเอกสารเนี่ยมันมีต้องไปร้านพวกนี้อยู่แล้วเราก็ไปเห็นวิธีการทำอยู่แล้วแล้วเราก็มาหาความรู้จากไอ้พวกหนังสือพวกการซ่อมลงหนังสือเนี่ยตามร้านหนังสือทั่วไปเนี่ยในห้องสมุดอะไรเงี้ยมีแต่ว่ามันเป็นตำราที่เขียนไว้นานแล้วก็ไม่ดีอะไรเงี้ยครับก็เอามาพัฒนานะคะบวกกับประสบการณ์ที่ทำมาด้วยใช่ไหมคะต้องบอกว่าหนังสือที่มันซ่อมแซม มันเก่าที่เขาเอามาให้ซ่อมอาการป่วยของหนังสือมันมีรูปแบบอะไรบ้างคะคำว่าซ่อมหนังสือมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือหนังสือมันจะชำรุดเนื่องจากการเข้าเล่มเย็บแม็กมาแล้วมันก่อนไปเป็นสนิมหลุดออกมาเป็นชิ้นๆแผ่นๆเป็นสายกาวมาแล้วหลุดเป็นแผ่นๆหรือว่าเป็นพวกเย็บเชือกเย็บที่เห็นมีได้แล้วมันหลุดอะไรพวกนี้หรือว่าตัวกาวมันก่อนหลุดออกมาหมดอายุอะไรเงี้ยก็โดยมากก็คือซ่อมการเข้าเล่มทีนี้มันก็ยังมีการซ่อมเนื้อกระดาษอีกซึ่งมันก็อีกระดับหนึ่งคือพวกซ่อมเกี่ยวกับพวกเชิงอนุรักษ์อะไรพวกนี้เป็นยังไงคะหมายถึงว่าหนังสือเราเก่าเก็บมากจนโดนเป็นรูมีปลวกไหมอย่างนี้ไหมมีมอดมีอะไรพวกนี้แต่ว่าก็คือถ้าปลวกนี่คงแก้ไขยากเหมือนกันเพราะว่ามันหมดไปทั้งเล่มแล้วใช่อาจจะหายไปเนื้อหาสำคัญอะไรเงี้ยครับครับนะแต่ว่าก็คือแบบมีมอดมาอย่างนี้เราซ่อมได้ไหมคะที่มันมีเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าวัสดุกระดาษตรงนี้มีครับมีเยอะทำให้ดูเลยดูได้เลยทำให้ดูด้วยได้แต่ว่ามันจะมีพวกกระดาษสาพวกนี้แล้วเราก็มาประกบกับกระดาษที่มันกรอบเลยพวกนี้ถ้าเกิดเราเข้าเล่มมันจะหักเลยแต่ว่าเราก็มาเอามาติดไว้ด้วยกันมันก็จะช่วยมันกรอบเพราะเก่าเก็บอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับคือเนื้อกระดาษมันมีความเป็นกรดการผลิตกระดาษในยุคแรกๆเนี่ยมันทำให้เนื้อกระดาษมีกรดเพราะกรดพวกนี้มันทำให้เนื้อกระดาษเนี่ยมันผ่านเวลาไปเรื่อยๆมันจะกรอบที่มันหักมันอะไรเนี่ยก็สามารถซ่อมได้ก็เรียกว่าพยุงมันอีกสัก50 ปีอะไรเงี้ยได้ครับโอ้โหอีก50 ปีเลยนะแต่ว่าความหมายคือว่าถ้ามันกรอบแล้วมันหายไปบางส่วนอย่างนี้นะคะอย่างนี้เราก็จะเสริมกระดาษได้ด้วยแต่ว่าถ้าเนื้อหาสำคัญก็ต้องหายไปด้วยแต่ว่าถ้าอาจจะมีการถ่ายเอกสารมาอาจจะเสริมให้ได้อ๋อเหรอคะเข้าอาการคือเข้าเล่มอย่างเช่นมันหลุดอะไรแบบนี้2ก็เรื่องของกระดาษที่มันกรอบซ่อมเนื้อกระดาษมีอะไรอีกก็มีทำปกใหม่อะไรพวกนี้ถือว่าเป็นการซ่อมไหมก็คือว่าเอามาทำปกใหม่เลยอะไรเงี้ยอ๋อปกบางมันก็ชำรุดอะไรไปแล้วเราทำแล้วเหมือนเดิมไหมคะไม่เหมือนครับก็เป็นปกใหม่เป็นปกใหม่ขึ้นมาครับอ๋อแต่ว่าเขาทำให้ว่าโอเคปกมันแข็งแรงขึ้นตัวเล่มมันยังอยู่ข้างในหนังสือก็เก็บต่อได้ทำไมอุปกรณ์มันดูเยอะมากเลยพี่กุ๊กมันสะสมมาเรื่อยๆเต็มเลยนะหลายปีเลยใช่ไหมคะมันไม่ใช่แค่แบบว่ามีอะไรมันตอกไม่ใช่ใช่ไหมมันต้องมีเครื่องอะไรแบบนี้ใช่ครับมันมีหลายวิธีคือบางทีเราเย็บแบบพวกนี้คือเย็บเจาะก็คือใช้เชือกร้อยที่ถ้าเกิดเราดูตามพวกร้านเช่าหนังสือเราจะเห็นเชือกที่เขาเย็บเนี่ยเขาเย็บเรียกเย็บเจาะเพียงแต่ว่าวิธีซ่อมเนี่ยเราจะต้องไม่ให้เห็นเชือกมันต้องอยู่ข้างในแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการเย็บกี่การเย็บพันอะไรมันมีหลายวิธีซ่อมแต่ละครั้งใช้เวลานานไหมพี่ไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับอาการของหนังสือถูกไหมคะแบบไหนที่คนมาซ่อมมากที่สุดคือเข้าเล่มนี้ป่ะการเข้าเล่มนะโดยมากพวกสายกาวเนี่ยแหละมาซ่อมเยอะมันชอบหลุดใช่ครับแล้วมันก็จะหนาคือสายกาวมันต้องหนาหน่อยถูกไหมมันก็ทั้งพ็อกเก็ตบุ๊กทั้งอะไรมันบางทีกาวมันไม่สมบูรณ์นะครับแล้วมีหนังสือของแหมคนที่เอามาให้ซ่อมรักหนังสือมากเล่มนี้มูลค่ามีไหมมีแทบจะเฝ้าหนังสือไม่ยอมห่างนั่งดูพี่กุ๊กทำเป็นยังไงคะเป็นหนังสืออะไรตอนนั้นก็หลายเล่มนะแต่ว่าที่ประทับใจดีกว่าที่ประทับใจอ๋อที่ประทับใจผมประทับใจเล่มนี้ผมซ่อมหนังสือแต่งงานของเศรษฐีพวกตะวันออกกลางอ๋อเหรอผมเล่มเป็นข้างหลังเป็นโลหะข้างหน้าเป็นภาพแล้วก็เป็นโลหะแล้วก็เป็นภาพแล้วก็เป็นหนังเนี่ยมันชำรุดหนังมันใช้วัสดุไม่ดีแต่ว่าหนังสือเขาคงพิมพ์แพงแต่เป็นงานครบรอบแต่งงานเขาเล่มหนึ่งแบบหนามากทำไมถึงประทับใจเล่มนี้คือผมก็ไม่รู้ว่าเขาอุตส่าห์รู้ได้ยังไงว่าเราทำงานตรงนี้ที่นี่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เข้ามาไม่รู้ว่าเขามาพักมาเที่ยวมาอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเขามาทำธุรกิจประจำเลยก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าเขาให้เจ้าหน้าที่คนไทยเนี่ยมาเอามาให้ว่าเอาทำให้หน่อยอีกเล่มหนึ่งคล้ายๆกันเป็นไบเบิลที่อันนี้ของชาวสิงคโปร์อันนี้เขามาเที่ยวบ่อยมั้งแล้วเขาก็ให้ซ่อมเล่มหนามากเล่มแบบเป็นไบเบิลแบบ1,800อะไรเงี้ยเป็นแบบ200 ปีแล้วอะไรเงี้ยโอ้โหหนังสือเล่มนี้เหรอคะใช่มันก็150 ปีประมาณนั้นก็นานมากเลยนะนานมากครับผมตัวอย่างให้ดูหน่อยพี่กุ๊กขาไม่มีอะไรอันนี้มันเป็นหนังสือพวกปกแข็งและชำรุดนึกออกใช่ไหมคือตรงนี้มันหมดอายุแล้วอยากจะบอกว่าหนูว่าบ่อยมากเลยกับอันเนี้ยแล้วมันก็จะเหลือเป็นตัวเล่มไว้ใช่ไหมคะแล้วปกมันจะชอบหลุดแบบนี้ค่ะทำไงคะเมื่อกี้นี้เย็บให้ดูไปละตอนนี้มันก็จะมีเขาเรียกรองปก ค่ะแล้วก็จะติดรองปกพื้นฐานเป็นคนชอบอ่านหนังสือเก็บหนังสือน่าจะเป็นอย่างนั้นนะชอบครับชอบอ่านหนังสือเพราะว่าดูเหมือนทำในสิ่งที่เรารักมีความสุขอยู่กับมันอะไรแบบเนี้ยครับคนที่อยากจะเป็นนักซ่อมหนังสือหรือเปิดธุรกิจแบบนี้นี่แนะนำเลยต้องมาแนะนำว่าอย่างแรกคือซ่อมหนังสือตัวเองซ่อมหนังสือตัวเองก่อนซ่อมยังไงก็ได้ซ่อมหนังสือตัวเองหัดซ่อมก่อนถูกไหมทีนี้สมมุติว่าเราไม่รู้ว่าจะซ่อมยังไงจริงๆเนี่ยเซิร์ช YouTube เซิร์ช YouTube มีด้วยเหรอคะพี่เซิร์ช YouTube หรือจะมาแอดผมไปบ้างก็ได้เพราะมันมีแบบมีงานซ่อมบางอันที่อัพไว้อะไรเงี้ยอ๋อมาขอข้อมูลความรู้ได้บอกได้เลยค่ะพี่กุ๊กค่ะ Facebook ก็ร้านซ่อมหนังสือภาษาไทยเนี่ยฮะร้านซ่อมหนังสือบุ๊กคลินิกร้านซ่อมหนังสือบุ๊กคลินิกนะคะแอดพี่กุ๊กได้เขียนลงไปในนั้นพูดคุยกันนะคะก็เริ่มแรกคือซ่อมหนังสือตัวเองเสร็จแล้วก็หาความรู้โดยที่ผมคิดว่า YouTube น่าจะง่ายที่สุดค่ะเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาหนังสือเพื่อนลองซ่อมดูนอกจากหาซ่อมของตัวเองที่มันพังๆแล้วช่วยบอกเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าอยากจะฝึกปรือฝีมือถูกไหมเหมือนใครมีหนังสือพังเอามาเหมือนทำเค้กอ่ะอยากจะเปิดร้านเค้กก็ลองทำกินให้กินกันเองก่อนเสร็จแล้วก็เอาเราไปลองชิมไหมเพื่อนอะไรเงี้ยมาติชมกันหน่อยสิใช้ได้ก็เปิดร้านนี่แหละทักษะง่ายๆเนาะเราซ่อมหนังสือส่วนใหญ่คือเรามีบริการซ่อมคือต้องเอาหนังสือมาให้พี่กุ๊กครับมีส่งไปรษณีย์มาก็มีนะครับส่งไปรษณีย์มาด้วยเหรอคะครับยังไงคะพี่โทรมาแล้วก็บอกเดี๋ยวส่งหนังสือไปเขาก็จะโทรมาบอกจะส่งหนังสือมานะอะไรเงี้ยผมพอได้หนังสือแล้วจะโทรกลับไปการ์ตูนก็มีนะมาซ่อมการ์ตูนซ่อมอ๋อเดี๋ยวผมมีการ์ตูนอยู่กล่องหนึ่งที่เพิ่งส่งมาซ่อมนี่คือยังไงคะมันเก่าเก็บอะไรเงี้ยคะมันหลุดอะครับหรือว่ามันหลุดครับอันนี้เริ่มหัดทำของตัวเองหาทำช่วยคนอื่นด้วยเนาะใช่ไหมเอาสื่อคนอื่นมาซ่อมแล้วถึงว่าธุรกิจพอทำฝึกปืนฝีมือได้ก็เริ่มธุรกิจได้ใช่ไหมคะตอนนี้นอกจากที่ตรงนี้เรามีหน้าร้านที่อื่นไหมคะพี่กุ้งไม่มีเลยครับคือเราประจำอยู่ที่นี่เลยวันหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะต้องสื่อก็ใช้เวลาทำเหมือนกันนะใช่ใช่เคยไปอยู่ก็มันก็ไม่คุ้มค่าเช่าครับค่ะอาจจะมีอะไรก็ติดต่อมาที่นี่ได้นะคะพี่กุ๊กบอกเบอร์ไว้หน่อยไหม089-106-9201นะโทรมาปรึกษาได้ครับนะคะอันนี้เราทำให้ดูแล้วอันนี้เมื่อกี้เย็บไปแล้วนี่คือรองปกแต่จริงๆมันต้องทำสันซ่อมต้องสันซ่อมด้วยอันนี้คร่าวๆแล้วกันนะคะให้ไปดูเพราะว่ารูปแบบการซ่อมนี่มันมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าหนังสือมันต้องการซ่อมแบบไหนเสียยังไงใช่ไหมคะออกมาแล้วมันก็จะเป็นอันนี้จริงๆเป็นพวกทำปกใหม่ค่ะประมาณนี้นะคะมันมีหลายรายละเอียดเยอะอย่างยกตัวอย่างพวกสันโค้งอย่างเงี้ยมันมีสันตรงกับสันโค้งหนังสือใช่ไหมสันโค้งนี่ก็เป็นความรู้ที่ถ้าว่าจริงๆผมเพิ่งทำเป็นเมื่อสัก 4-5 ปีมานี่เองครับอ๋อนี่ยังเรียนรู้ใหม่อยู่ด้วยใช่ครับใช่ทำไมคะมันโค้งแล้วมันยังยากมันโค้งมันจะโค้งนี้ได้ยังไงมันจะใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ความรู้พวกนี้มันขาดไปเหมือนกันในสังคมเพราะว่าไม่มีคนถ่ายทอดนะฮะไม่มีที่สอนวันนี้เรามีคนมาเรียนกับเราไหมคะมีเหมือนกันมีน้องๆมาเรียนน้องๆมานั่งเรียนแต่ว่าก็ตอนนี้เป็นทีมงานแล้วเป็นทีมงานไปแล้วทำมาเป็นโอ้เกือบปีเป็นปีแล้วแหละทุกวันในหนังสือเข้ามาซ่อมเยอะไหมคะเยอะครับเยอะจนส่งเยอะจนบางทีอายลูกค้าเพราะว่าส่งไม่ทันใช้เวลาหน่อยไม่เป็นไรหนังสือที่รักเนาะนะใจเย็นๆนะคะมีอะไรโทรมาปรึกษาได้อยากจะเรียนอยากจะเอาหนังสือมาซ่อมโทรมาตามที่บอกหรือเข้าไปใน Facebook นะคะแล้วก็ร้านซ่อมหนังสือบุ๊กคลินิกนะคะพี่กุ๊กคำถามสุดท้ายรู้สึกยังไงกับอาชีพนี้ที่เราเลือกแล้วนะคะเป็นธุรกิจที่เลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้นะคะเป็นไงบ้างคือผมคิดว่ามันมาถูกมันมาถูกทั้งนิสัยถูกทั้งงานที่ทำแล้วก็คิดว่าอีก10 ปี20 ปี30 ปีก็คงอยู่ในงานเนี้ยคือจะเห็นผมซ่อมจนเป็นลุงเป็นปู่เป็นลุงกุ๊กยังนั่งซ่อมอยู่ใช่นะคะครับเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่กุ๊กมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะใครมีหนังสืออยากจะซ่อมแซมหรืออยากจะโทรมาปรึกษาก็โทรมาที่พี่กุ๊กได้นะคะยินดีให้คำแนะนำเสมอค่ะและสำหรับช่วงหน้าช่วงสไตล์ลิมิเต็ดนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูคาเฟ่แปลกๆค่ะคาเฟ่ที่ว่าในคาเฟ่มีแต่ร้องเงี้ยวคาเฟ่แมวนั่นเองสักครู่ค่ะ